หุ่นยนต์ปั้มพวกแข่งมาราธอนสร้างความฮือฮาให้วงการไฮเทคเมื่อนักวิทยาศาสตร์รีไวเทคโนโลยีของจีนได้พัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีความหนาน้อยกว่า1นาโนเมตรชนิด2มิติที่ซับซ้อนที่สุดในโลกชิปคอมพิวเตอร์ชนิดนี้รองรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงมีบริษัทจีนหลายแห่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กสุดน้อยกว่า1นาโนเมตร3นาโนเมตรไปจนถึงขนาด28นาโนเมตร ที่ใช้กว่า80%ของทั้งหมดทั่วโลกพร้อมส่งออกเครื่องพิมพ์ชิปคอมพิวเตอร์ราคาถูกกว่าของเนเธอร์แลนด์ราว30เท่านอกจากนี้ได้เริ่มผลิตแบตเตอรี่นิวเคลียร์จำนวนมากมีอายุการใช้งาน50ปีโดยไม่ต้องชาติใหม่ไม่ปล่อยรังสีและเมื่อหมดอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นทองแดงธรรมดาที่น่าตื่นเต้นคือช่วงสงกรานต์ปีนี้วันที่13เมษายน2568จีนมีการจัดการแข่งขันครั้งสำคัญ ปักกิ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยวิ่งฮาฟมาราทอนร่วมกับมนุษย์ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จะลงทะเบียนแข่งขันพร้อมมนุษย์ออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันและวิ่งบนเส้นทางเดียวกันในการแข่งขันหุ่นยนต์จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้พวกเดียวกันเองหรือเปลี่ยนตัวหุ่นยนต์เพื่อวิ่งผัดจนจบการแข่งขันและจะมีเลนวิ่งแยกเฉพาะเพื่อความปลอดภัยจีนเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สของโลกโดยนำหุ่นยนต์ไปใช้ในการสร้างหุ่นยนต์พวกเดียวกันเอง หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยคล้ายมนุษย์ของจีนมีรุ่นดังเป็นเซเลฟในโลกโซเชียลเช่น Engine AI PM01, Unity G1 หุ่นยนต์รุ่นเมจิกบอสเดินด้วยเข่าตรงและวิ่งได้เหมือนมนุษย์จะเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์มาราธอนด้วยความน่าทึ่งของหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์นี้คือขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI การทรงตัวดีมากนำเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงด้วยท่าทางที่เหมือนมนุษย์การเดินวิ่งตีลังกาหน้าและการเต้นรำ หุ่นยนต์สามารถแสดงท่าทางมวยกังฟูได้คล้ายมนุษย์อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดเหมือนหุ่นยนต์รุ่นเก่ามีการนำไปใช้ในหลากหลายกิจกรรมของมนุษย์เช่นเดินแคทวอลกในงานเชียงไฮแฟชั่นวีคการแข่งขันฟุตบอลระหว่างหุ่นยนต์ที่น่าตื่นเต้นในรายการวินเลตซูเปอร์ลีกประจำปี2568ที่มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหุ่นรุ่น u tech walker s หนึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์หน้าที่ตามแต่โปรแกรม แม้แต่การสร้างความโรแมนติกให้พนักงานหญิงผ่อนคลายด้วยดอกไม้หุ่นรุ่นโกหนึ่งของบริษัทอากิบอดช่วยทำงานบ้านจัดการโรงงานคัดแยกสินค้าในคลังและสถานการณ์อื่นๆโดยอัตโนมัติอนเนกประสงค์ทำหน้าที่ทำความสะอาดให้บริการและดูแลทำให้สะดวกสบายเป็นเพื่อนคู่ใจในชีวิตประจำวันสามารถสั่งการจากระยะไกลด้วย VR การเรียนรู้เรียนแบบและเชื่อมต่อสำหรับงานวางแผนเฉพาะทำงานบนโต๊ะสายการประกอบ หุ่นยนต์ยังสามารถขี่รถจักรยานและการทรงตัวทำได้อย่างยอดเยี่ยมใช้หุ่นยนต์ในร้านกีฬาห้างสรพรพสินค้าหุ่นรุ่นเซียวเป็งของบริษัทร,รถยนต์เอ็กเป็งมอเตอร์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์มานาน5ปีหุ่นยนต์ส่งยาในโรงพยาบาลบริหารห้องสมุดที่มีหนังสือหลายล้านเล่มปี2,568บริษัทเซี CEO ่ยวมีจะผลิตรถยนต์ได้350,000คันโดยใช้พนักงานโรงงานเพียง2,000คน ดังนั้นพนักงานหนึ่งคนควบคุมหุ่นยนต์จะผลิตรถยนต์ได้175คันต่อปีโปรแกรมการฝึกอบรมทันสมัยอย่างก้าวกระโดดด้วยระบบ5ถึง G ให้ความสำคัญกับ AI ในอุตสาหกรรมและการพานิชหุ่นยนต์เรียนรู้จากวิดีโอของมนุษย์สรุปผลอย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาทีข้อมูลย้อนกลับและการวนซ้ำอย่างต่อเนื่องความก้าวหน้าครั้งใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์คืองานวิ่งมาราธอนหุ่นยนต์จะเป็นข่าวใหญ่ของโลกนั่นเอง โปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป